ัสดีค่ะทุกคนค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Tora Taro วิ่งให้กับทุกคนอีกแล้วนะคะสำหรับพลังงานคลิปนี้เป็นของชาวราศีธนูลัคนาธนูดาวจันทร์ดาวศุกร์ธนูในช่วงเดือนพฤษภาคมแล้วค่ะถึงคิวของชาวราศีธาตุไฟนะคะตรงนี้เป็นของธนูมาดูกันไพ่ตรงนี้ไม่เสียเวลามาเริ่มต้นที่ไพ่ความรักซึ่งตรงนี้ใครต้องบอกก่อนว่าทุกคลิปไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ energy เป็นของใครบางคนบางส่วนหรือภาพรวมถ้าใครที่รู้สึกว่าลิงก์นั่นคือพลังงานที่ค่อนข้างที่จะสื่อถึงคุณในคลิปนี้อะไรแบบนี้นะคะทีนี้มาดูกันว่าไพ่ตรงนี้มีไพ่อะไรบ้างมันมีไพ่พลังงานที่เป็น deception พลังงานตรงนี้สำหรับธนูบางท่านตรงนี้อาจจะมีพลังงานของการที่แบบเจออะไรในความรักที่มันเป็นพลังงาน energy ที่แบบเขาเรียกว่าใครที่ยังไม่ได้จริงใจกับคุณมากพอหรือความรักที่มันยังไม่ลงตัวหรือยังไม่จริงจังหรือมีความรู้สึกหรือว่าพลังงานของความรักที่เกี่ยวข้องกับใครที่แบบว่ามันมีความคลุมเครือมันมีความไม่ชัดเจนมันมีอะไรบางอย่างที่มีประเด็นหรือมีอะไรบางอย่างที่ซ้อนๆแปลกๆหรือมีความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ที่แบบมันมีอะไรบางอย่างที่คุณแบบไม่ได้รู้ทั้งหมดหรือมีใครที่ใส่หน้ากากหรือเฟกอะไรบางอย่างความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะสำหรับบางท่านตรงนี้อาจจะเจอมาในอดีตหรือเจออยู่ทีนี้มันมีไพ่ตรงนี้ค่ะคุณมีไพ่ free yourself นี่คือไพ่ของการที่จะต้องปลดปล่อยพลังงานบางอย่างเพื่อให้คุณเป็นตัวเองในพลังงานแบบนี้ธนูต้องเป็นตัวเองให้มากที่สุดมันคือช่วงเวลาของคุณที่จะแบบเป็นอิสระในเรื่องของชีวิตและหัวใจมันคือการที่คุณจะควบคุมและมีอิสระอีกครั้งหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ตรงนี้มันมีไพ่ Unrequited Love มันเป็นพลังงานที่ไพ่ตรงนี้มันลิงก์กับ Deception ได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยบางคนที่เจอเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เจอใครหลอกเจอใครเฟคเจอความสัมพันธ์แปลกๆเจอความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนหรือรูปแบบความสัมพันธ์ซับซ้อน Complicated หรืออะไรก็ตามแต่มันคือการที่บางคนอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยยากที่จะคีปต่อหรือมีอะไรบางที่ว่าเหมือนแบบมีความรู้สึกที่เป็นความสัมพันธ์ที่มันมีความแบบว่าไม่ได้ไปต่อกับความสัมพันธ์ที่มีประเด็นอะไรแบบนี้สำหรับธนูบางท่านทีนี้บางคนนะคะอาจจะมีเรื่องราวแบบที่เขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับอะไรบางที่เป็น children ตรงนี้บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับพลังงานของความรักอะไรแบบที่ว่ามีปัจจัยบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือตรงนี้อาจจะเป็นพลังงานของการที่แบบความรักความสัมพันธ์ตรงนี้ใครบางคนคบกับคนอายุที่เป็นเด็กหรือน้อยกว่าหรือตรงนี้หมายถึงความรักที่มันเป็นพลังงาน deception กับ unrequited love มันคือความรักที่แบบเขาเรียกว่า immature คือเหมือนแบบความรักที่วุฒิภาวะยังไม่ครบสมบูรณ์ยังไม่มากพอยังไม่บาลานซ์รักยังไม่ลงตัวพลังงานแบบนี้คือลิงก์กับไพ่พลังงาน unrequited love กับไพ่ deception ได้ทีนี้ไม่เป็นไรค่ะเราต้องมารับพลังงานบวกกันอะไรที่มันเป็นพลังงานเหล่านี้ตัดมันออกไปนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยมันมีไพ่พลังงานที่เป็นไพ่ตรงนี้คุณมีไพ่ที่เป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าพลังงานของ9ถ้วย9เหรียญตรงเนี้ยถ้าธนูมีความที่แบบโสดมันก็คือการที่แบบว่าคุณมีงานมีเงินมีชีวิตหรือว่ามีการเติมเต็มในความสุขแต่ว่ามันยังขาดอีกถ้วยและอีกเหรียญน่ะธนูตรงเนี้ยเป็นอะไรที่แบบรอใครบางคนมาเติมเต็มรอใครมาเติมเต็มในความรักทั้งความรู้สึกของความรักความเสน่หาแล้วก็ความรู้สึกที่มัน stable และรักที่มันคงเพราะถ้วยอ่ะมันคือความรัก feeling emotion และเหรียญมันคือความรู้สึกมั่นคงและความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ stable หรือ strong ค่ะตรงนี้ธนูบางท่านยังรู้สึกขาดตรงนี้แต่ชีวิตก็คือเหมือนแบบว่าก็มีความสุขแบบทำนู่นทำนี่อะไรไปเรื่อยแต่มันยังขาดสิ่งเหล่านี้อยู่นะคะมันยังขาดสิ่งเหล่านี้อยู่แค่นั้นเองทีนี้ตรงนี้ค่ะมันมีไพ่พลังงานที่เป็นไพ่ไฮบริดเทสนะคะไฮบริดเทสอะไรก็ตามแต่ถ้ามีสถานการณ์ของความรักอะไรบางอย่างที่มันคลุมเครือหรือซับซ้อนหรือเป็นพลังงานอะไรบางอย่างที่ว่าเหมือนแบบมันมีพลังงานของเขาเรียกว่าบางอย่างที่คุณจะต้องเชื่อเซนส์หรือเชื่อพลังงานของอะไรบางอย่างที่เขาทำให้คุณรู้สึกอะหรือเซนส์กับอะไรบางอย่างคุณต้องเชื่อพลังงานเหล่านั้นมากๆและตรงนี้มันมีพลังของการที่แบบตรงนี้มันมีใครที่เกี่ยวข้องกับคนธาตุดินได้อาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นวัยเด็กหรือวัยต่างกันก็ได้คุณอาจจะเด็กกว่าเขาหรือเขาอาจจะเด็กกว่าคุณก็ได้ไพ่พลังงานไวเวอร์ซ่าได้นะคะตรงนี้เกี่ยวข้องกับคนที่เป็นธาตุดินได้สำหรับบางท่านธนูอาจจะดีลกันกับการผสมมังกรได้บางคนอาจจะดีลกับคนที่เป็นตัวแทนของธาตุไฟอาจจะดีลด้วยกันเองกับธาตุไฟที่เป็นเมษสิงห์ธนูแล้วจะบอกว่าบางครั้งธาตุไฟอ่ะบางทีมันเป็นอะไรที่แบบถ้าไฟด้วยกันบางทีอาจจะแบบว่าต้องใช้ความแบบประคับประคองด้วยเพราะไฟกับไฟอะค่ะนะคะไฟกับไฟแล้วก็พลังงานตัวแทนตรงนี้ที่เป็นอัศวินไม้เท้าเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่า
ถ้ามีใครเข้ามาแล้วเป็นพลังงานแบบนี้ก็อย่าพึ่งไว้ใจหรือฝากใจไว้กับใครมากแค่นั้นเองนะคะถ้าเป็นพลังงานแบบนี้ให้ดูไปนะคะให้ดูไปทีนี้ตรงเนี้ยพลังงานตรงนี้มีพลังงานของการที่ใครบางคนเกี่ยวข้องกับพลังงานของคนธาตุน้ำได้หรือคนที่เป็นไวต่างที่เป็นธาตุน้ำได้กรกฎพิจิกมีนนะคะเกี่ยวข้องกับคนกรกฎพิจิกมีนได้ด้วยแล้วก็ตรงนี้มีพลังงานของการที่เกี่ยวข้องกับธาตุดินอย่างที่บอกเป็นวัยเด็กหรือวัยต่างก็ได้นะคะตรงนี้เกี่ยวข้องกับพลังงานของการที่เกี่ยวกับคนธาตุดินโอเคค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะพลังงานตรงนี้มันยังมีไพ่พลังงานที่เป็นไพ่อื่นๆที่เป็นการเริ่มต้นอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าไพ่แบบนี้มันคือไพ่ free yourselfเนี่ยค่ะมันคือไพ่เดียวกันเลยคุณจะต้องปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระแล้วก็มีการเริ่มต้นอะไรอย่างที่ดีรออยู่แล้วใครจะบอกว่าไพ่มินนิ่งของคุณมีไพ่บางอย่างที่เป็นพลังงานบวกรออยู่ที่เป็นไพ่แองเจิลทั้ง2 energy เลยที่เป็นแองเจิลแอนเซอร์กับไพ่ที่เป็นเลเวอร์ออราเคิลแล้วก็ตรงนี้มีพลังงานของการที่เขาเรียกว่าไพ่คุณมีไพ่ของการเริ่มต้นอะไรแบบที่เป็นแพชชั่นอยู่ตรงนี้นะคะมันมีไพ่แบบนี้แฝงอยู่ในเอเนจีแบบนี้ด้วยแล้วก็ไพ่ของการที่ธนูบางท่านตรงเนี้ยมันมีความรักความสุขอะไรบางอย่างรออยู่นะคะมันมีพลังงานบวกๆแบบนี้รออยู่ขอให้คุณเชื่อขอให้คุณเพียงเชื่อในพลังงานของความรักหรือเชื่อในพลังงานของความที่เป็นพลังงานบวกเข้าไว้อันที่สำคัญตรงเนี้ยเมื่อกี้ใครบอกไปว่าคุณมีไพ่ที่เป็น King of Cups ใช่ไหมคะตรงนี้ในกองไพ่ชุดนี้มันยังมีไพ่พลังงานที่เป็น Queen of Cups ด้วยและ King กับ Queen ที่เป็น King กับ Queen Cup แบบนี้ความรักตรงนี้ถ้าใครที่เป็นคู่กันที่ดีในพลังงานธนูที่มีคนรักที่ดีอ่ะมันคือการที่แบบนี่คือพลังงานของคู่กันที่ดีได้แต่ตรงนี้คือพลังงานตรงนี้ถ้าใครที่แบบเป็นการรอคอยความรักอ่ะคุณจะได้มีพลังงานของการที่แบบว่าคนที่เขาเรียกว่าเหมือนแบบบางคนที่แบบธนูอาจจะมีความรักที่มีเหมือนมีเรียกว่ามีภูมิหรือมีเรื่องราวในความรักหรือมีปมในความรักอะไรมาแล้วคนที่คุณเกี่ยวข้องก็อาจจะมีพลังงานของการที่เจออะไรบางอย่างในความรักมาเหมือนกันมันก็เลยทำให้คนสองคนที่แบบว่าเหมือนมีประสบการณ์ในความรักแล้วมีความเข้าใจกันและลงตัวกันในเรื่องของความรู้สึกหรืออีโมชั่นฟีลลิ่งตรงนี้นะคะทีนี้ไพ่ตรงนี้เพิ่มเติมมันจะมีพลังงานที่เป็นไพ่ที่แบบว่ามีไพ่ซ้ำถึง2ใบเป็นไฮพรีเทสซ้ำแล้วก็9เหรียญซ้ำแล้วก็มี4ดาบเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคือการที่อะไรก็ตามแต่ค่ะถ้าโสดหรือมีสถานการณ์ของความรักที่มันนิ่งขอให้คุณเหมือนคล้ายๆว่าแบบเชื่อเข้าไว้แล้วรับพลังงานบวกแล้วก็มีความสุขกันในชีวิตให้มากเพื่อรอคอยความรักที่มันมีแพชชั่นหรือพลังงานของความรักที่ใช่ความรักที่สำเร็จสมหวังสมปรารถนารอคอยพลังงานเหล่านี้เข้าไว้นะคะแล้วความรักตรงนี้บางครั้งไฮพิเทสอะเชื่อเซนตัวเองมากๆเชื่อจิตวิญญาณเชื่อสัญชาตญาณตัวเองมากๆทีนี้ตรงนี้ค่ะมันมีพลังงานที่เป็นพลังงานที่เป็นThe Magician นะคะความรักตรงนี้ของ The Magician สำหรับบางท่านตรงนี้คือความรักที่ราบรื่นหรืออะไรบางอย่างที่มันจะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็พลังงานบวกตรงนี้คือการที่ขอให้เชื่อมั่นไว้ว่าธนูถ้าหากเป็นพลังงานอะไรบางที่เป็นอะไรบางที่เป็น energy ที่คุณยังรู้สึกว่ามันเหมือนยังไม่โอเคมาในอดีตหรือแม้กระทั่งมาตอนนี้รอพลังงานบางอย่างอยู่คือขอให้รู้ไว้ว่ามันจะมีพลังงานของความสุขหรือความสำเร็จในความรักที่มันจะไปในทางที่ราบรื่นรออยู่นะคะเพราะเมจิเชียนหมายถึงแบบว่าเป็นอะไรที่มันแบบสามารถสรรสร้างหรือว่าผ่านไปได้อย่างราบรื่นหรือมีพลังงานบวกๆที่ดีรออยู่ทีนี้ไพ่ที่เป็นไพ่ Angel Answer มาบอกว่าไพ่ตรงนี้มีไพ่ If you believe เนี่ยเห็นไหมถ้าคุณเชื่อค่ะเพียงแค่คุณเชื่อคุณต้องเชื่อมากๆในความรักเชื่อในพลังงานของอะไรบางอย่างตรงนี้เพราะว่าอะไรหากเพียงแค่คุณเชื่อพลังงานเหล่านี้สามารถเปลี่ยนเป็นความสำเร็จในความรักได้คุณมีไพ่ if you believe แล้วก็ success เพราะฉะนั้นนี่คือความสำเร็จในความรักหรือพลังงานที่ดีบวกๆในความรักรออยู่สำหรับชาวธนูนอกจากนั้นไพ่ที่เป็น lover ยังมาบอกอีกว่าเนี่ยค่ะดูนะใครเอาพลังงานบวกๆมาให้มากๆไพ่มาบอกว่า power you instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any timeเห็นไหมคุณมี power ของคุณค่ะ free yourself คือพลังงานของสิ่งที่คุณสามารถ take control ได้ควบคุมได้มี power มีพลังงานของการที่จะแบบว่าถ้าคิดจะเริ่มต้นกับอะไรใหม่คุณก็มีพลังงานของความที่จะแบบกล้าที่จะเผชิญกับอะไรบางอย่างแล้วก็มีพลังงานของการที่
ถ้าเราเจออะไรที่ไม่ดีในความรักเรามีพลังงานของการที่เราสามารถที่จะเซโนหรือว่าเดินจากใครอย่างสวยๆแบบที่เรายังมีคุณค่าของตัวเองเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณมีไพ่ที่เป็น9เหรียญกับ9 9เหรียญ9ถ้วยแล้วคุณยังมีไพ่ควีนเหรียญนี่คือไพ่ของคนที่รู้คุณค่าของตัวเองนี่คือไพ่ของคนที่แบบรู้ว่าฉันคู่ควรกับอะไรและมีคุณค่าที่จะได้สิ่งที่ดีในความรักอยู่ตรงนี้นะคะถ้าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วคือไม่เป็นไรค่ะรับพลังงานบวกๆไปรับพลังงานของความสำเร็จ success ไปแต่ถ้าใครที่แบบเอ้ยความรักมันมีอะไรเข้าเขาตรงนี้ที่แบบมันแปลกๆมันยังไม่โอเคนะมันเจออะไรบางอย่างที่แบบว่านู่นนี่นั่นขอให้คุณเชื่อไว้เพื่อรับพลังงานบวกเพื่อจะมีความรักที่สมหวังนะคะตรงนี้นอกจากนั้นยังจะมีไพ่ที่เป็น passion ด้วย ไพ่ passion a magnetic and seductive quality surround you at present enjoy it นะคะมีพลังงานของ power แล้วก็ passion สร้างพลังงานของ power ของ passion ตรงนี้ให้เกิดขึ้น passion เกิดจากตัวคุณเองด้วยเริ่มจากที่ตัวคุณก่อนนะคะแล้วตรงนี้บอกเลยว่าถ้าคุณเชื่อพลังงานของความสำเร็จในความรักจะเกิดขึ้นแน่นอนรับพลังงานบวกไปเยอะๆนะคะชาวธนูยังไงก็เดี๋ยวฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ว่ายังอยู่กับใครตรงนี้แล้วเดี๋ยวใครจะส่งพลังงานบวกให้กับทุกคนใหม่อีกครั้งนึงนะคะรอติดตามในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ